จุดเด่นของเราเนี่ยคือ DNA ขององค์กรเราไม่เหมือนใครจนวันนี้เนี่ยเราเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนะฮะของ MGC Asia หรือ Lifestyle Mobility Ecosystem ของเราและเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันให้แบรนด์พันธมิตรระดับโลกรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรานั้นให้ความไว้วางใจเราและมาร่วมดำเนินธุรกิจของเราMGC ของเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วก็ตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรอยู่คะครับก็ก่อนอื่นก็ Millennium Group Corporation Asia เราก็เปิดมาประมาณกว่า2ทศวรรษนะครับหรือจบจนวันนี้เนี่ยก็ประมาณ23ปีนะครับธุรกิจของเราเนี่ยก็เราเริ่มต้นจากการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW นะครับในปี2000วันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคโลกปัจจุบันเนี่ยเพื่อทันสมัยเนี่ยนะครับเราได้มีการสร้างธุรกิจนะครับผ่านหลักในการดำเนินธุรกิจหรือแนวโครงสร้างทางธุรกิจเนี่ยออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเราเรียกว่าส่วนของmobility นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถนะครับเรือหรือตัวแทนเครื่องบินนะครับอย่างhigh luxury นะครับเราก็จะมีเป็นตัวแทนและผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแบรนด์รถยนต์ Rolls-Royce นะครับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับสูงสุดนะครับสำหรับแบรนด์ Millennium Auto Group ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง BMW Mini นะครับและ BMW Motorrad นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนจำหน่าย Harley Davidson ด้วยเช่นกันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ Premium Mass นะครับที่เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Honda ในส่วนของเรือนะครับเราได้เป็นผู้แทนนะฮะนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันในนามเรือยอร์ชอาซิมุธรวมไปถึงเรือยนต์แม่น้ำภายใต้แบรนด์ Chris Craft นะครับซึ่งเราก็ได้เป็นได้รับความไว้วางใจจากพาร์ทเนอร์อย่าง Chris Craft ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยรวมถึงรับผิดชอบนะครับพื้นที่การขายทั้งหมดในอาเซียนด้วยเช่นกันในธุรกิจโครงสร้างที่2นะครับธุรกิจต่างๆที่เราได้ดำเนินอยู่นั้นนะในโครงสร้างที่1จำเป็นจะต้องมีเรื่องของ after sales service หรือบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจกับการที่จะเข้ามาครอบครองสินค้าของเราในส่วนของกลุ่มที่3นะครับส่วนที่จะเพิ่มความเป็น ownership นะครับเพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้าที่จะเข้าถึงสินค้าและการบริการของเราในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นนั่นก็คือในส่วนของธุรกิจรถเช่านอกเหนือจากนั้นในส่วนของธุรกิจภาคองค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานรัฐต้องการบริการจากทางเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการคนขับซึ่งทางกลุ่มก็ได้มีการจัดตั้งบริษัทในนาม Master Driver Services นะครับซึ่งเป็นการ outsource บริการคนขับรถและธุรกิจส่วนโครงสร้างสุดท้ายก็คือในส่วนของธุรกิจภาคการเงินนะครับในนาม Alpha X นะครับที่เราได้มีการร่วมทุนกับ SCBX นะครับส่วนที่2ก็คือธุรกิจในส่วนของประกันภัยเราก็ได้พบนะครับบริษัท Howden นะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำนะครับเบอร์ต้นๆในยุโรปและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ย Howden นะฮะได้มาร่วม merge กับบริษัท Maxi Broker Insurance ของเราจนมีชื่อในนาม Howden Maxi จนวันนี้เนี่ยเราเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนะฮะของ MGC Asia หรือ Lifestyle Mobility Ecosystem ของเราการดำเนินธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มในปีที่ผ่านมาในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของเรื่องโลจิสติกซัพพลายเชนต่างๆเรานะครับยังมีอัตราการเติบโตนะครับในเรื่องของรายได้กว่า 8% นะครับมีอัตราการเติบโตในเรื่องของผลกำไรที่เติบโตขึ้นทั้งกลุ่มกว่า 50% ซึ่งทาง MGC Asia เราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตสินค้าเพิ่มความเข้มข้นของสินค้าที่เราให้บริการเราเพิ่มอะไรล่ะครับเราเพิ่มในส่วนของธุรกิจ Marine นะครับเรากำลังดำเนินธุรกิจในส่วนของเกี่ยวกับ Marine เรื่องเรือยอร์ชเรือสำราญ
นะครับรวมไปถึงเรือแม่น้ำและอีโคซิสเต็มต่างๆของเฉพาะแมรีนเท่านั้นเพื่อยกระดับนะครับและตอบสนองไลฟ์สไตล์รวมถึงพฤติกรรมใหม่ๆและเทรนด์ใหม่ๆที่ปรับเปลี่ยนไปในกลุ่มของระบบนิเวศลูกค้าภายใต้ MGC Asia ของเรารวมถึงในอนาคตที่เรากำลังพยายามสร้างธุรกิจ Marine Ecosystem ให้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเพื่อเป็นโปรโตไทป์หรือเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มที่จะเอาไปขยายธุรกิจในอาเซียนปัจจุบันโควิดได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับถ้าสังเกตดูในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคการเดินทางได้มีอัตราตัวเลขที่เติบโตสูงขึ้นอย่างได้ชัดนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าเปิดเมืองแล้วอย่างเต็มรูปแบบประเทศอื่นๆก็เปิดแล้วด้วยเช่นกันการเดินทางโดยทางอากาศนะครับหรือ Aviation เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทางกลุ่มก็ไม่ได้ปล่อยนะครับและก็อยู่ในระบบ Ecosystem ของเราด้วยเช่นกันครับจุดเด่นของเราเนี่ยคือ DNA ขององค์กรเราไม่เหมือนใครถ้าท่านได้ดูนะครับในรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจใน4โครงสร้างหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการซื้อการขายการเช่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรือแพลตฟอร์มในการดำเนินธุรกิจนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและการบริการของเรานะครับได้มากกว่าคู่แข่งขันในตลาดและเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันให้แบรนด์พันธมิตรระดับโลกรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรานั้นให้ความไว้วางใจเราทำให้เรามีโอกาสในการขยายธุรกิจมากกว่าคนอื่นซึ่งนี่คือข้อได้เปรียบและข้อที่แตกต่างกว่าคนอื่นๆในอุตสาหกรรม MGC เราเข้าตลาดครั้งนี้อะค่ะเราวางแผนนำเงินไปใช้ในส่วนไหนบ้างอะค่ะส่วนแรกนี่ก็คือการคืนนะครับทำให้สัดส่วนในส่วนของหนี้สินต่อทุนดีขึ้นทำให้ฐานทางการเงินเราแข็งแกร่งในส่วนที่สองก็คือในส่วนของการขยายธุรกิจนะครับในส่วนของทางด้านธุรกิจภาคการเงินก็คือ Alpha X นะครับซึ่งเราต้องการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับและอัตราการเติบโตของ Alpha X นะครับเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะซึ่งแน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องใส่ในส่วนการขยายธุรกิจนี้ไปเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันกับทางพาร์ทเนอร์ของเราอย่าง SCBX และในส่วนที่3ก็คือการเอานำเงินไปขยายธุรกิจนะครับในส่วนของธุรกิจบริการหลังการขายซึ่งมีการสร้างรายได้การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องนะครับภายใต้ MMS Bosch Car Service นะฮะหรือแม้กระทั่งธุรกิจ Marine ท่านคงทราบดีว่าในส่วนของธุรกิจ Marineที่เราได้มีการวางแผนและเพิ่มความเข้มข้นซึ่งในแผนระยะยาวในระยะ 3-5 ปีของเรานั้นเนี่ยเราต้องการที่จะขยายนะครับและเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจแมรีนนะครับซึ่งธุรกิจนี้เรามองว่าเป็นธุรกิจที่เป็นบลูโอเชียนอยู่และทางกลุ่มเนี่ยก็ให้ความสนใจและก็ทำไมฮะเตรียมการลงทุนด้วยเช่นกันครับแล้วในส่วนของตลาดยูสคาร์ล่ะคะอันนี้เรามองโอกาสยังไงบ้างคะครับผมคิดว่ายูสคาร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญนะครับกับ MGC Asia ของเราและอยู่ในโครงสร้างหลักธุรกิจที่หนึ่งในส่วนของยานยนต์ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งครับที่พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปนะครับโลกของออนไลน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนะครับทางกลุ่มได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มนะครับหรือเราเรียกว่าคาร์แล็กซี่นะครับทั้งในส่วนของออฟไลน์ที่เรากำลังจะเอามาปลั๊กอินกับธุรกิจรถยนต์มือ2เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของรถยนต์มือ2เราให้เติบโตยิ่งขึ้นและเป็นไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปคาร์แล็กซี่ก็เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจของยูสคาร์นะครับที่เราได้เตรียมการมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเฟส1เนี่ยเราก็คาดว่าจะร้อนภายในปีนี้ครับผมเทรนที่กำลังมาอย่างเทรน EV อะค่ะตรงนี้ MGC อะเรามองว่ามันเป็นโอกาสหรือว่าเป็นความท้าทายยังไงบ้างอะคะแน่นอนครับ MGC Asia 1ในนะครับผู้ค้าปลีกนะครับเราก็คงอยู่ในเทรนตรงนี้เหมือนกันนะครับเราได้มีการเตรียมบุคลากรนะครับเราได้มีการส่งเสริมบุคลากรและพัฒนายกระดับองค์ความรู้ของคนในองค์กรให้รู้จักกับตลาดรถยนต์ EV มากขึ้นทั้งในส่วนบริการหลังการขายทั้งในส่วนของที่ปรึกษาการขายและทุกๆภาคส่วนรวมถึงการลงทุนในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์เพื่อรองรับเทรนด์ของรถยนต์ EV ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างน่าสนใจทีเดียวและดูพาร์ทเนอร์เราซึ่งได้มีการเตรียมผลิตภัณฑ์ในส่วนของรถยนต์ EV
แล้วก็พร้อมนะครับที่จะเตรียมนำเข้าสู่ตลาดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากการที่เราขยายธุรกิจไปแล้วค่ะสัดส่วนรายได้ของเราจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะครับแบ่งออกเป็นรายได้ปัจจุบันที่เราดำเนินธุรกิจอยู่และรายได้ที่จะปรับเปลี่ยนไปสัดส่วนรายได้ที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคตรายได้ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ได้มีสัดส่วนกับการขายนะครับรถยนต์รวมไปถึงยานยนต์ต่างๆนะครับภายใต้แบรนด์พาร์ทเนอร์ที่บริษัทเป็นตัวแทนนั้นนะครับประมาณ 78% ในส่วนของรายได้จากการบริการหลังการขายที่เราได้ขายสินค้าของเราลงสู่ตลาดนะครับกว่า 15% นะครับและในส่วนอื่นๆก็เป็นในส่วนของเรื่องบริการนะครับภาคบริการนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งในอนาคตเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นนะครับในระบบนิเวศของเราผมเชื่อว่าสัดส่วนรายได้ของภาคบริการและในส่วนภาคของบริการการขายก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะโดยทีเดียวครับ